ช่วงนี้ก็ไปติดตามการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดชัยภูมิติดตามได้จากรายงานของคุณเมธีจิ๋มจิ๋วครับกีฬามวยไทยสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับแน่นอนว่าเป็นศูนย์รวมของนักมวยไทยอาชีพแต่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้เขาได้มีการจัดแบบแยกประเภทนักชกที่ขึ้นทะเบียนนักมวยไทยอาชีพและนักชกที่ไม่ขึ้นทะเบียนมวยไทยอาชีพเพื่อให้การแข่งขันในครั้งนี้สนุกและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับพละศึกษาเกมครั้งที่47มวยไทยสมัครเล่นประเภทไม่ขึ้นทะเบียนมวยไทยอาชีพรุ่นฟรายเวท51กิโลกรัมชายรอบแรกสุทาวีแซ่เท่ามุมแดงจากมกช.อ่างทองพบกับอัครชัยแสนสว่างจากมกช.อุดรธานีตลอดการชกทั้ง3ยกทั้งคู่ออกอาวุธแลกกันสนุกนะครับอัครชัยเป็นฝ่ายเฉือนชนะคะแนนผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนรุ่นฟรายเวท51กิโลกรัมหญิงนะครับประเภทเดียวกันคัมภีรพันธ์เทียมทัศน์มุมแดงจากมกช.ศรีสะเกษพบกับเนตรนภาศรีหาคำแท้จากมกช.กรุงเทพปรากฏว่าเนตรนภาที่ได้เปรียบช่วงชกเอาชนะ TKO ไปในยกที่2ผ่านเข้ารอบต่อไปโดยการจัดชิงชัยมวยไทยสมัครเล่นครั้งนี้นะครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้แยกนักมวยที่ลงทะเบียนมวยไทยอาชีพกับนักมวยที่ไม่ขึ้นทะเบียนเพื่อปรับการแข่งขันให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นและให้โอกาสนักศึกษาได้มีส่วนร่วมล่ะครับเราจัดการแข่งขันแยกประเภทออกมาเป็น2ประเภทคือประเภทขึ้นทะเบียนกับไม่ขึ้นทะเบียนมารายการกีฬาของเรานั้นมุ่งเน้นให้นักกีฬาได้มีส่วนร่วมดังนั้นนักกีฬาใหม่ๆที่ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนชกอาชีพก็จะฝีมือและก็กระดูกมวยก็ยังอ่อนดังนั้นเราจึงต้องมีการแยกประเภทเพื่อมาชกกันและจะได้มีความใกล้เคียงกันสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่อันตรายต่อนักกีฬานะครับนั่นคือปรัชญาสูงสุดเราต้องการให้นักกีฬาได้แสดงออกซึ่งทักษะแสดงออกซึ่งฝีมืออย่างจริงจังดังนั้นเมื่อฝีมือพอๆกันประสบการณ์พอๆกันจะทำให้เกมการแข่งขันนั้นดูตื่นเต้นและสนุกเร้าใจส่วนการแข่งขันที่เราจัดแยกประเภทอาชีพนั้นก็เพื่อให้นักมวยที่มีชื่อเสียงในแต่ละสโมสรต่างๆที่มาลงเรียนในมหาวิทยาลัยการกีฬาของเรานั้นได้แสดงฝีมือได้แสดงออกถึงศักยภาพและก็มารับใช้กับวิทยาเขตแล้วก็เห็นถึงความก้าวหน้าของการฝึกซ้อมในระดับของทีมชาติไทยนั้นเนี่ยผมว่ากว่าครึ่งหนึ่งมาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพราะว่าเป็นผลผลิตที่เรามาจากการรากหญ้าอย่างนี้แหละและเรามีแข่งขันในการอาชีพหลายอาชีพแล้วเราก็มีการฝึกซ้อมทำให้เราแยกประเภทพวกนี้ออกมาเพื่อเห็นเด่นชัดเจนและเราก็จะได้เห็นผลผลิตที่ไปรับใช้ทีมชาติปิดท้ายกันที่ฟุตซอลชายรอบแรกสายดีมกช.กรุงเทพชุดสีส้มพบกับมกช.เพชรบูรณ์คู่นี้ตลอดการแข่งขันผลัดกันเปิดเกมบุกนะครับแต่ไม่มีสกอร์จบเกมเสมอกัน0ต่อ0ต้องหาผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษปรากฏว่าเพชรบูรณ์ยิงแม่นกว่าเอาชนะไป4ต่อ2เก็บ3คะแนนมณิษฐ์ภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีจิ๋มจิ๋วรายงานจากจังหวัดชัยภูมิครับ